เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะในเบรกที่2เพราะว่าโฆษณาเรามีน้อยเราไม่ค่อยง้อโฆษณาเท่าไหร่นักกันนะเปลืองเวลาพูดไงถึงไม่ค่อยมีโฆษณาใช่ไหมก็เราอยู่ได้เพราะการพูดนี่แหละนะใช่คนก็มาดูเพราะการพูดไม่อยากมาดูโฆษณาทีนี้มันมีข่าวเศร้าวันหนึ่งนะก็ขออภัยที่หัวเราะไปล่วงหน้าเมื่อกี้นี้ก็คือการเสียชีวิตของคุณลินดาขาทันเจริญนะครับเป็นอดีตนางแบบเป็นอดีตนางแบบดาราจอตู้จอแก้วจออะไรก็แล้วแต่ซึ่งถือเป็นคนที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งแล้วมันก็คือก็ดังในยุคที่เราเป็นวัยรุ่นอยู่แล้วก็เติบโตมาพร้อมกันนี่แหละนะใช่ใช่เธอเสียชีวิตในวัย66ปีนะ66ปีใช่แล้วก็เธอป่วยมา15ปีแล้วหลังจากที่หกล้มในห้องน้ำเป็นอัมพฤกษ์หกล้มในห้องน้ำแล้วตอนหลังก็มีเป็นมะเร็งที่ปลายลิ้นใช่ไหมครับแล้วก็เธอก็ป่วยจนแทบจะสิ้นหวังตอนหลังพระราชินีพระนางเจ้าพันปีหลวงเนี่ยก็รับเป็นคนไข้ในพระราชินูปถัมภ์ก็เลยทำให้เธอมีกำลังใจสู้ต่อก็นอนป่วยสู้กับเนี่ยอาการมา15ปีนะก็ถือว่าลำบากนะสุดท้ายเธอก็สิ้นลมวันนี้สิ้นลมวันนี้ก็แน่นอนก็ถือว่าก็พ้นทุกข์ไปนะพ้นจากการทรมานพุทธพจน์นิดเดียวเมื่อคุณโสภณพูดเรื่องนี้เรื่องลินดาคะท่านยายเจริญที่ว่าหกล้มในห้องน้ำเนี่ยผมอยากจะฝากท่านผู้ชมแล้วฝากบอกไปถึงต่อไปถึงพ่อแม่พี่น้องหรือญาติพี่น้องด้วยห้องน้ำเนี่ยรบกวนนิดหนึ่งถ้าท่านใช้พื้นเซรามิกหรือหินอ่อนแล้วมองไม่เห็นน้ำที่มันอยู่กับพื้นนะเวลาเหยียบลงไปแล้วลื่นล้มเนี่ยเพื่อนผมเจอเลยลูกชายเขายังหนุ่มยังแน่นเสียชีวิตจากการล้มแล้วไปกระแทกโดนไอ้สิ่งที่เขาทำเป็นเหลี่ยมมาไว้ไงคอด้านหลังฟาดเสียชีวิตเพราะฉะนั้นผมอยากจะฝากว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าท่านไม่สามารถจะเปลี่ยนพื้นได้นะมันมีสเปรย์อยู่อันหนึ่งที่ทำให้มันไม่ลื่นฉีดลงไปเลยนะฮะแล้วมันก็จะอยู่ในสภาพที่ไม่ลื่นอยู่พักหนึ่งเลยแล้วค่อยฉีดใหม่มันจะช่วยเซฟชีวิตกันจริงๆเพราะบางทีเราล้างมือล้างไม้เราล้างหน้าล้างตาเนี่ยไอ้หยดน้ำไปอยู่ที่พื้นแล้วคนเดินลงไปแล้วก็ลื่นโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยขอร้องเลยฮะว่าอย่าปล่อยให้พื้นมันลื่นนะครับด้วยการใช้สเปรย์ก็ได้ถ้าเปลี่ยนพื้นได้นะก็จะเป็นผลดีอย่างยิ่งเท่านั้นแหละครับใช่คือปกติถ้าจะล้มห้องน้ำจะมีอาการหนึ่งตะโพกหักกระดูกตะโพกหักถูกต้องที่เป็นประจำคือเรื่องตะโพกสองเป็นอัมพฤกษ์ใช่ไหมชาซีกซ้ายหรือแข้งขาหักกระดูกหักอะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็จะเป็นอัมพฤกษ์ต้องนอนต้องพักฟื้นนานเลยเพราะการล้มนานๆโดยเฉพาะยืนในกลุ่มผู้สูงอายุนี่เปิดเกิดเยอะนานเลยฉะนั้นก็ต้องคือต้องมีราวเกาะนะถ้าไม่สามารถจะยืนได้นะหรือมีแผ่นยางที่มันมีตีนตุ๊กแกเกาะอยู่นะที่เป็นตุ๊กแกหนึบอยู่แล้วก็เหยียบไปแล้วไม่เลื่อนใช่ก็ระวังกันแล้วกันฉะนั้นก็การจากไปของคุณลินดานะวัย66ปีก็ถือว่าแน่นอนละว่าเพื่อนๆรุ่นเดียวกันก็ต้องอะไรนะเราก็แสดงความเสียใจกับญาติมิตรต่างๆของคุณลินดาด้วยนะครับนะครับทีนี้มาพูดเรื่องการเมืองที่มันยังเน่าๆอยู่เนี่ยแหละคุณชัดมีประเด็นอะไรใหม่ไหมหรือยังก็ส่วนใหญ่ยังวงกันอยู่ที่พรรคพลังประชารัฐนี่แหละว่าใครเข้าใครออกล่าสุดเห็นว่าตระกูลเสนาพงศ์พรรคนึงแหละเห็นว่าตระกูลเสนาพงศ์เข้าไปซบไปแล้วนะที่ออกมาจากประชาธิปัตย์เขาไม่พอใจประชาธิปัตย์ไงเขาไม่ได้รับให้ลงเลือกตั้งเที่ยวนี้เห็นว่าเป็นอย่างนั้นนะก็เลยไม่พอใจก็จะมาพลังประชารัฐหรือจะไปที่ไหนเท่านั้นเองตกลงเข้ามาพลังประชารัฐแล้วเหรอโอ้ประกาศแล้วนะก็เท่ากับว่าอย่างที่บอกว่ามันเหมือนขี้ใหม่หมาหอมอะนะนะแต่คุณประยุทธ์ก็ยังลีลามาเป็นดอกพิกุลจะร่วงเกี่ยวเรื่องนี้ไม่พูดไม่จะอมยิ้มเหมือนกับเป็นเชิงที่ว่าขอกุมข้อรับไว้ก่อนนะทั้งที่คนเขารู้ทั้งมาทั้งเมืองแล้วว่าคุณไปแน่นอนผมบอกตั้งนานคุณไปแน่นอน
ช่คุณสมพลมันเป็นการเมืองน้ำเน่าจริงๆคุณประยุทธ์เนี่ยนี่พูดตรงๆนะเหตุผลคืออย่างนี้คนรู้กันหมดว่าแกยังไงต้องแยกกับป้อมนะครับแล้วก็แอบนัดเจอกับสสนี่สสให้สัมภาษณ์เลยนะบอกนายกนัดพบจะเช็คว่ามีใครมาบ้างใครจะมาอยู่กับแกนะแล้วก็บอกว่าเราจะมาร่วมงานกันแต่นี่เป็นเรื่องที่เขาเปิดเผยจากการที่นายกธีรพันธ์เขานัดเจอกันกับสสบางคนนี่คือเรื่องที่มันเกิดขึ้นสสให้สัมภาษณ์เลยนี่แต่ประยุทธ์ก็ยังลีลากลัวพิษดอกพิกุลจะร่วงซึ่งผมคิดว่ามันเป็นการเมืองที่ไม่มีคำไม่ใช่ไม่สร้างสรรค์นะแต่มันโคตรเน่าเลยคือมันแหละคือมันรับประหลอดนะเออไม่ซื่อตรงไม่ซื่อตรงกับประชาชนนะครับคือยังมีเล่นเกมซ่อนกลนะอาจจะสงวนท่าทีหรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่เขารู้ทั้งมาทั้งเมืองแล้วแถมยังมีข่าวบอกว่าเขาจะตั้งหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติเป็นเลขาธิการพรรคเป็นเลขาธิการของแล้วคุณพิธาพันธ์ก็บอกเขาไม่รู้เลยเขาไม่รู้เรื่องเลยว่าจะตั้งหรือไม่ตั้งก็ไม่รู้อันนี้ก็เรื่องตลกอีกเหมือนกันนะบอกคือเมืองไทยเนี่ยเมืองไทยนะคุณสมพลผมเอียนจริงๆกับไอ้นักการเมืองแบบนี้ไม่ว่าจะมาจากรัฐประหารหรือมาจากเลือกตั้งไม่มีอะไรที่เป็นประโยชน์กับชาติบ้านเมืองเลยเด็กเยาวชนเห็นแต่ไอ้นักจอมกระร่อนจอมโกหกอยู่เต็มไปหมดในรัฐสภานี่คือปัญหาว่าแล้วเราคุณจะไปสอนเด็กอะไรล่ะฮะใช่ใช่นี่แหละก็แน่นอนเพราะว่าจากวันนี้คือมันนาฬิกามันนับถอยหลังทุกวันว่าใช่ยังไงที่สุดล่ะรัฐบาลนี้ต้องมีครบเทอมใช่ไหมล่ะฮะครบเทอมแล้วคุณก็ต้องประกาศว่าจะเอาไงเรื่องตั้งใหม่เนี่ยจะเอาแต่ไงต่อไปถ้าคุณประยุทธ์สงวนท่าทีบอกว่าผมพอแล้วก็คงจะบอกตั้งนานแล้วแต่เขาหนึ่งที่เรารู้หนึ่งเขาไม่ลาออกเขาไม่ยุบสภาจะอยู่น่าจนกระทั่งวันสุดท้ายหรือนาทีสุดท้ายของอยู่ให้เทอมรัฐบาลวาระเลยละนาทีสุดท้ายของรัฐบาลที่เขาจะขออยู่ต่อไปนะก็มันเป็นเรื่องที่เอาเป็นสิทธิ์ของเขานะแต่ว่ามันดูแล้วมันเป็นสิ่งที่เราก็มองมันไม่ซื่อตรงมันไม่ตรงไปตรงมาไม่มีหรอกคุณสมพลนะไม่มีตรงไปตรงมาไม่มีแต่ปากเขาพูดนะว่าเขาเป็นคนพูดคำไหนคำนั้นตรงไปตรงมาแต่ไอ้ตอนรัฐประหารนี่ตบัดสัตว์ชัดเจนเลยเออแต่ยังทำไมเขากล้าพูดว่าเขาเป็นคนตรงไปตรงมาล่ะมันน่าตลกมากเขากล้าพูดว่าเขาอะไรนะทำหน้าที่โดยสุจริตด้วยใช่ใช่ไหมแล้วคุณสมพลไม่เชื่อหรือว่าเขาทำหน้าที่โดยสุจริตรัฐบาลนี่มีเหรอไม่สุจริตมีเหรอเขาคือเขาบอกว่าคือมีสื่อที่สื่อบางคนที่เชียร์รัฐบาลนะก็บอกว่าเชียร์คุณประยุทธ์เนี่ยบอกว่าคุณประยุทธ์นี่เป็นนายกที่มือสะอาดไม่มีปัญหาเรื่องคอร์รัปชันแต่ว่าในยุคของคุณประยุทธ์เนี่ยกับมีคอร์รัปชันเบิกบานเบ่งบานที่สุดเนี่ยไอ้การที่คุณปล่อยให้การที่คุณปล่อยให้คนอื่นคอร์รัปชันตลอดเนี่ยนะโดยเฉพาะในพวกคนที่แวดล้อมใกล้ตัวเท่ากับคุณคอร์รัปชันอำนาจตัวเองเพราะคุณไม่จัดการปัญหาเรื่องคอร์รัปชันครับใช่ไหมล่ะก็เรียกช่อฉนเชิงนโยบายช่อฉนเชิงอำนาจหนึ่งคุณมีอำนาจแล้วคุณไม่จัดการเรื่องคอร์รัปชันแต่คุณอ้างคุณมือสะอาดเนี่ยคุณมือสะอาดคุณปล่อยให้คนรอบข้างคุณน่ะเรื่องเฉาโชว์ต่างๆคุณไม่จัดการเลยเนี่ยแล้วคุณจะมือสะอาดได้ยังไงคุณสมพลเพราะไอ้คุณประยุทธ์เนี่ยนะสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าแกไม่รู้สึกรู้สาหรือแกเป็นมีเขาเรียกโครงสร้างสภาพใบหน้าของแกเนี่ยเป็นการรักษาเขาเรียกอาจจะเป็นวัสดุพิเศษก็ได้นะไม่รู้สึกเลยมันมีอยู่อันหนึ่งคือการคอร์รัปชันเวลาอันนี้สำคัญที่สุดใช่เพราะว่า8ปีกว่าเนี่ยแล้วคุณไม่ได้ทำอะไรสักเรื่องที่คุณประกาศเอาไว้ว่าจะปฏิรูปขนาดตำรวจนี่คอร์รัปชันไอ้ตู้ห่าวนี่มันยิ่งกว่าโต๊ะห่าวนะไอ้ห่านี่มันค้ายาเสพติดทุกอย่างตำรวจก็เข้ามาคอร์รัปชันแต่คุณประยุทธ์ไม่เคยปฏิรูปแม้กระทั่งตำรวจที่ตั้งกรรมการมาตั้ง 3-4 ชุดอะเนี่ย
ผมมองว่าเวลาที่คุณประยุทธ์ทำลายไปเนี่ยนะเลื่อนไปเรื่อยๆจน8ปีกว่าแล้วไม่มีอะไรเลยที่แกทำต้นเหตุปัญหาที่จะแกไม่ทำเลยอันนี้อันตรายมากกับชาติบ้านเมืองแต่ไม่ทำไมไอ้คนที่รักประยุทธ์ทำไมไม่พูดและให้ประยุทธ์เฮ้ยเรียกร้องให้ประยุทธ์ปฏิรูปสิเรียกร้องให้ประยุทธ์ปราบคนโกงสิทำไมมันไม่พูดกันเลยอ่ะแปลกมากเลยมันมีอีกเรื่องหนึ่งที่เขาตอนแรกที่คดีของกระทิงแดงลูกกระทิงแดงอ่ะนะที่ก็ตั้งกรรมการสอบสวนมาว่าถ้าไปอย่างนี้ผลมาผมรับไม่ได้แล้วถามว่าทุกวันนี้คุณรับได้ไหมผมถามว่าทุกวันนี้คุณรับได้หรือเปล่านะแล้วคำสั่งมีหมายเรียกของศาลมาเนี่ยหมายจับหมายเรียกหมายอะไรก็แล้วแต่ของศาลมาไม่รู้กี่อันกันคุณในฐานะเป็นประธานสตช.ประธานกตร.และเป็นนายกรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบประเทศเนี่ยคุณเคยทำอะไรที่ไม่มีแอคชั่นเลยให้ประชาชนเห็นว่าคุณทำหน้าที่คุณเต็มที่หรือเปล่านอกจากเดินลอยชายไปลอยชายมาสายแขนไปสายแขนมาเนี่ยแอคอาร์ตนะช่วงนี้จะยิ้มมากหน่อยเพราะหาเสียงยิ้มแต่ปากฉีกขึ้นไปหูเวลาไปเจอชาวบ้านต่างจังหวัดใช่เออใช่ไหมถามว่าคุณทำอะไรที่เน้นสะท้อนให้เห็นถึงว่าคุณตั้งใจทำจริงในการจัดการปัญหาทุจริตหรือว่าความเสื่อมโทรมในกระบวนการยุติธรรมหรือเปล่าความเสื่อมโทรมในองค์กรตำรวจหรือเปล่าความเสื่อมโทรมในด้านของปัญหาการทุจริตเรื่องเฉาๆในรัฐบาลเนี่ยคุณจัดการอะไรบ้างหรือเปล่านะคุณทำอะไรบ้างเรื่องหน้ากากอนามัยไอ้ถุงยางมือยางที่กระทรวงพาณิชย์เขาจ่ายเงินไป 2,000 ล้านแล้วเนี่ยแล้วไม่มีถุงมือยางมาสักอันหนึ่งเดียวแล้วคุณจัดการอะไรบ้างหรือเปล่าถามเลยสิครับใช่ไหมแล้วคุณจัดการเรื่องการส่งออกหน้ากากอนามัยแล้วก็มีกลิ่นตุ่ออกมาคุณทำอะไรบ้างหรือเปล่าแล้วคุณเคยส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ไหมที่คุณไปโม้ต่างประเทศเนี่ยใช่ส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงที่คุณไปคุยฟุ้งในต่างประเทศคุณเคยทำบ้างหรือเปล่าในประเทศไทยนะสิ่งเหล่านี้คือถ้าสัมภาษณ์เจอบ้างเรียกว่าตอนรถตอนแหลนะโกงซึ่งหน้าแล้วก็ไม่ทำด้วยแล้วก็ตีหน้าตายเฉียดชายใครสือนะโดยที่ไม่เกรงใจเจ้าของประเทศแล้วคุณบอกคุณรักประชาชนแล้วคุณบอกคุณซื่อสัตย์สุจริตแต่คนรอบข้างคุณเนี่ยเฉาโชว์ทั้งครม.ว่าเรื่องโครงการต่างๆนโยบายเอื้อเจ้าสัวทำลายเศรษฐกิจรากหญ้านะผลสำเร็จอันงามผลสำเร็จสูงส่งก็คือเพิ่มปริมาณคนจนจาก14ล้านเป็น22ล้านผลงานโดดเด่นแล้วอย่างนี้เนี่ยผมก็ยังเห็นว่าสื่อยังหลับหูหลับตาเชียร์บอกว่าเนี่ยคือคนที่มือสะอาดไม่ปัญหาเรื่องทุจริตเลยไม่มีปัญหาเรื่องทุจริตเลยซื่อสัตย์สุจริตเลยเพราะคุณคอร์รัปชันอำนาจคุณเองคือคุณสมพลวันนี้เนี่ยผมคิดว่ามันบอกชัดเจนเลยนะว่าสังคมการเมืองเนี่ยนักการเมืองและสังคมการเมืองเนี่ยไร้คุณภาพกับไร้คุณธรรมจริงๆคุณสมพลลองนึกถึงกรณีตู้ห่าวอะตู้ห่าวนี่ให้เงินกับพรรคนะของพลังประชารัฐ3ล้านบาทตู้ห่าวก็มีข่าวออกมาอีกว่ามีคนพาไปเจอคนใส่นาฬิกาเยอะๆนะเรื่องของตู้ห่าวเนี่ยคุณสมพลสังเกตไหมสภาเนี่ยฝ่ายค้านเนี่ยนะควรจะกระทืบรัฐบาลกระทืบรัฐพรรคการเมืองที่หนุนประยุทธ์นะแต่คุณดูเพื่อไทยก็ไม่พูดถึงเลยเพราะอะไรมันไปโยงเกี่ยวกับผบ.ตร.ซึ่งเป็นหลานสาวเนี่ยเป็นเมียของตู้ห่าวแล้วก็อยู่ในพรรคเพื่อไทยนะใช่ไหมทำไมล่ะมันถึงไม่มีในสภาเนี่ยไอ้พรรคใหญ่ๆพรรคที่มันจะต้องถล่มคุณประยุทธ์เนี่ยเงียบกริบเลยประหลาดไหมล่ะเพราะว่าร้อยเอกคนนั้นก็เคยอยู่กับพรรคเพื่อไทยมาแล้วตู้ห่าวเนี่ยมันอยู่ทำธุรกิจอยู่ในเมืองไทยมานานแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นมันแปลกมากว่าคุณนิพิษเนี่ยนะอินทรสมบัติถึงบอกว่าประหลาดมากทำไมพรรคฝ่ายค้านพรรคคนในสภาไม่พูดถึงเรื่องตู้ห่าวเลยก็อดีตผบ.ตร.คนนั้นอดีตผบ.ตร.นั้นเป็นแคนดิเดตนายกจำได้ไหมใช่แล้วก็เป็นรัฐมนตรียุติธรรมด้วยในยุคของคุณยิ่งลักษณ์ใช่หรือเปล่าถูกต้องใช่รัฐมนตรียุติธรรมนะครับแล้วลูกเขยก็เป็นรองผบ.ตร.ด้วยนะ
ช่แล้วก็ลูกสาวเขาบอกลูกสาวคนเนี้ยเมียตู้ห่าวเนี่ยนะไปแต่งชุดเต็มยศไปยืนต้อนรับสีจิ้นผิงอ่ะใช่ใช่นะรูปร่างอวบอ้วนนะใหญ่ๆนะยืนตะเบะรับสีจิ้นผิงถามว่าเป็นพันตำรวจเอกนะไปต้อนรับผู้นำจีนได้ยังไงในฐานะอะไรเขาเป็นตม.ดูแลเรื่องประสานต่างประเทศไงทำไมไม่ให้ผู้การตม.ไปล่ะอันนี้ไงก็เขาเส้นใหญ่อ่ะผู้การตม.เป็นพลตรีนี่ใช่ไหมล่ะตีหรือโทละตีและโทใช่ไหมตีหรือโทละตีตีอยู่คุณสมหมายก็เหมือนกันเป็นตีผู้บังคับการครับไม่ใช่ผู้บัญชาการผู้บังคับการก็พลตรีอยู่เป็นครูใช่หรือเขาจะไปก็ไม่รู้แต่ว่าทำไมต้องพาพันตุลเอกคนนี้ไปด้วยพิเศษไงแสดงว่าตู้หามันของแท้เว้ยเอาแน่นอนก็คุณโสพลก็เมียเนี่ยทำงานด้านต่างหมายถึงตม.และดูแลต่างประเทศถามว่าตู้หามีพวกไหมมึงจะมาจากกัมพูชามึงไปไหนมีคนต้อนรับไหมผมว่าพิเศษเลยล่ะไอ้ตู้ห่าวมันถึงใหญ่ขนาดนี้ไงใช่ใช่แล้วตอนแรกไปบวยบายขอโทรศัพท์มือถืออย่างในคุกใช่ไหมในโรงพักขอใช้โทรศัพท์นะขอใช้โทรศัพท์มือถือในสถานที่กักกันนะก็คดีนี้แหละที่ถูกมองว่าเพื่อไทยก็ต้องเงียบไว้เพราะว่ามันลามถึงตัวพรรคเขาแล้วก็เราต้องดูว่าตู้หาวเนี่ยมันบริจาคแค่พรรคเดียวหรือเปล่าล่ะนั่นน่ะสิผมถึงบอกว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยพวกคุณจะเอาจริงกันหรือเปล่าผมถึงยังไม่ชมคุณสุรเชษนะเพราะว่ามันต้องดูว่าตอนจบเนี่ยไอ้ตู้หาวมันเป็นพระเอกหรือมันเป็นผู้ร้ายเพราะว่ามันอาจจะรอดไปก็ได้ใครจะไปรู้อ่ะใช่แล้วก็ไอ้เงินที่ว่าเนี่ยมันเป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่คุณประยุทธ์สามารถเล่นงานพรรคพลังประชารัฐได้นะยุบได้เลยคนในกกต.ก็เป็นลูกน้องคุณประยุทธ์คนหนึ่งคนสำคัญในกกต.นะที่มีอำนาจสั่งการให้สอบสวนเรื่องนี้นะถ้าเรื่องถ้าว่าลุงป้อมกลายเป็นตัวอันตรายสำหรับคุณประยุทธ์เนี่ยเขาก็สามารถยืมมือองค์กรอิสระหลวมบางแห่งเล่นงานมาเล่นงานได้เล่นงานพลังประชารัฐได้แล้วจากนั้นก็แน่นอนถ้ายุบแล้วก็ลูกพรรคก็ต้องแตกกระจายแล้วจะไปไหนรอดล่ะครับใช่ไหมใช่ก็ต้องหันมาซบไอ้ขี้ใหม่หมาหอมที่ว่าเนี่ยใช่ถ้ามีเวลาก็ตอนนี้เขาจะต้องทำยังไงเนี่ยถ้าผมนั่งคิดนะแยกกันเดินเนี่ยเพื่อจะพยายามเขาเรียกเอาคนบางคนเขารักลุงป้อมก็อาจจะมาลงคะแนนมาลงสมัครในพรรคลุงป้อมอีกฝ่ายนึงก็คุณตู่ใช่ไหมเนี่ยก็เป็นอีกกลุ่มนึงแต่ผมเชื่อว่ายังไงคุณแยกกันยังไงก็ได้คุณก็ยังต้องแพ้เพื่อไทยถ้าให้ผมคาดนะน่าจะแพ้เพื่อไทยแต่ว่ามันมีอยู่อันหนึ่งมีอันเดียวมีอันเดียวเท่านั้นเองของเขาสองคนเนี้ยคือสว250เสียงอยู่ในกระเป๋าเท่านั้นเองที่จะทำให้เขาเนี่ยมีโอกาสเป็นรัฐบาลต่อไปเท่านั้นเองเขาหวังจะได้เสียงจากบรรดาผู้ที่เห็นโครงการประชานิยมได้ประโยชน์ไงโครงการเงินผู้สูงอายุ700บาทเนี่ยที่จ่าย600บาทในทุกเดือนนะพวกนี้แล้วโครงการประชานิยมต่างๆคนพวกนี้อาจจะโหวตให้คุณประยุทธ์นะแต่ว่าจะถึงขนาด25เสียงหรือเปล่าเขาบอกอุ้ยใหญ่เลยเขาบอกจะ70เสียงเลยอันนี้ผมว่าถ้าเรานับคุณไม่เชื่อความคาดหมายของแต่ละพรรคมันต้องมีส.ส.เป็นพันน่ะใช่ไหมเอาประชาธิปัตย์เขาบอกจะได้70กว่าเสียงแลนสไลด์กันมาทุกพักเลยนะต้องมีสอสอเป็นหมดทุกพักต้องสอสอเป็นพันต้องไปสร้างสภาใหม่อ่ะอีกอันหนึ่งอ่ะครับห้องประชุมอ่ะต้องเอาควบรวมทั้งหมดแล้วทำให้ประธานทำให้สภาผู้แทนทั้งหมดเนี่ยไปห้องประชุมใหญ่ทั้งหมดเลยนะแล้วจะเป็นผู้สภาผู้แทนที่การจะเป็นรองแค่จีนอ่ะครับนะแล้วเราก็นี่แหละก็คือการเมืองน้ำเน่าที่เรามันยังเป็นไปไม่จบสิ้นแล้วไม่เห็นอนาคตของประเทศเรามันจะเป็นอย่างไรไม่มีคุณสมพลจะไปคิดถึงอนาคตไม่มีทางเลยภายใต้คุณประยุทธ์บริหารด้วยสไตล์คุณประยุทธ์แบบนี้นะขนาดต้นเหตุปัญหาแกยังไม่แก้เลย
ถูกไหมปราบคอร์รัปชันก็ยังไม่แก้เลยไม่เอาจริงจังเลยใช่ไม่พูดถึงเรื่องปฏิรูปเลยอย่าไปหวังปฏิรูปไม่มีอะไรหรอกที่คุณประยุทธ์จะทำได้ผมดูคือความโดดเด่นความโดดเด่นเขาที่เขาสามารถทำได้คือการกู้ได้ไม่หยุดไงเป็นนักกู้สิบทิศนะเป็นนักกู้สิบทิศและปัญหาจะเกิดขึ้นกับประเทศนะในปีหน้าซึ่งเขาจะเอานรกไว้บนดินนะหลังจากที่เผาจริงเผาหลอกเก็บกระดูกเรียบร้อยแล้ว3ปีที่ผ่านมาแต่ว่าคราวปีหน้าเขาจะเอานรกไว้บนดินเพราะปัญหาจะพลังงานตอนนี้เขาเริ่มพูดถึงปัญหาเรื่องพลังงานแล้วนะขอให้ประชาชนประหยัดนะเพราะว่าเรานี่เริ่มจะมีปัญหาแล้วและที่สำคัญสุดคือหนี้ครัวเรือนที่ 89.2% ของ GDP เท่ากับประเทศเนี่ยต้องผลิตต้องทำงานทั้งประเทศเนี่ยเพื่อใช้จ่ายหนี้ครัวเรือนของคนในประเทศไทยซึ่งเฉลี่ยละคนประมาณ 510,000 บาทต่อคนต่อหัวนะเด็กเกิดใหม่ก็เป็นหนี้แล้ว 510,000 บาทต่อหัวไอ้นี่ครัวเรือนและหนี้สาธารณะแล้วก็การขาดดุลงบประมาณทุกปีเขาต้องกู้ปีละ 500,000 600,000 ล้านทุกปีนะถามว่าเขาจะมีปัญญาไหนทำให้งบประมาณสมดุลได้ไม่มีทางเลยเรื่องหนี้ครัวเรือนเนี่ยคุณสุพลผมกำลังแปลกใจอยู่อันนะประมาณสัก 3-4 วันไม่เกิน1อาทิตย์มีข่าวออกมาบอกว่าหนี้ครัวเรือนไม่ได้สูงอย่างที่เขาพูดกันหนี้ครัวเรือนสูงขึ้นมาแค่60.4ประมาณ 60.4% เท่านั้นเองนะแต่ผมกำลังสงสัยว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงรัฐบาลมันต้องตีปี๊บใหญ่เลยสิคือเขาอ้างว่าคนเขาบอกว่าคนเขาบอกมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วเขาอ้างว่าตัวเลขหนี้รัฐบาลเนี่ย 60.4 เป็นหนี้ของรัฐบาลเพราะว่า GDP ขยายตัวทำให้สัดส่วนของหนี้ลดลงมาเมื่อเทียบกับ GDP แล้วนะแต่นี่เขาระบุว่าเป็นหนี้ครัวเรือนด้วยนะนะอ๋องั้นแสดงว่าเป็นหนี้ครัวเรือนเลยเขาบอกรัฐบาลทำไมไม่โฆษณาอ๋องั้นแสดงว่ามีการแต่งตัวเลขบัญชีเปล่านี่แหละผมถึงบอกว่าถ้ามันเป็น 60.4% เนี่ยนะจริงอย่างที่ว่าเนี่ยมันต้องโหมโฆษณาแล้วใช่ใช่แล้วทำไมมันเป็นข่าวอยู่ติ๊กเดียวแล้วก็หายไปเลยก็มันเป็นข่าวลวงไงข่าวลวงเป็นเฟกนิวส์นะแน่นอนเลยผมวันนี้เราก็คุยกันมาจนถึงนาทีสุดท้ายแล้วนะก็ต้องบอกขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมไม่ทราบมีมาโน่ขนาดก็อาบางคนที่ถูกใจบางคนไม่ถูกใจกันแล้วแต่นะแต่เราพยายามจะหาเรื่องที่ไม่หมุนเวียนวนๆซ้ำๆมาเล่าให้ฟังถ้าเป็นการเมืองก็อาจจะเป็นประเด็นใหม่ที่อาจจะเป็นประโยชน์ในด้านข้อมูลข่าวสารแต่แน่นอนอาจจะไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติก็แล้วแต่วันนี้เราทั้งคู่ผมคุณชัชวาลต้องขอลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บครับแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ